ยาบางทีก็เหมือนไม่มีมันคือนรกพระพุทธศาสนามีธรรมะอยู่มากมายหลายชั้นอันพอเหมาะพอดีกับอัธยาศัยจิตใจของบุคคลประเภทต่างๆสำหรับเลือกเฟ้นมาแนะนำสั่งสอนขัดเกลาความประพฤติปฏิบัติของบุคคลให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพก้าวโดยหลักใหญ่แล้วคือสอนให้เป็นคนดีให้ประพฤติประโยชน์ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้ลำบากเสียหายสอนให้รู้จักตนเองรู้จักฐานะของตนพร้อมทั้งรู้จักหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติในฐานะนั้นๆซึ่งเมื่อปฏิบัติโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วย่อมจะนำความสุขความเจริญสวัสดีมาให้ได้ทั่วถึงกันหมดหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือนำความสุขความร่มเย็นและความวัฒนาถาวรให้เกิดแก่สังคมมนุษย์หน้าที่ของท่านทั้งหลายอยู่ที่จะต้องพยายามศึกษาพิจารณาธรรมะแต่ละข้อแต่ละหมวดหมู่ด้วยความละเอียดรอบคอบด้วยความเที่ยงตรงเป็นกลางให้เกิดความกระจ่างแจ้งลึกซึ้งถึงเหตุถึงผลถึงวัตถุประสงค์แล้วนำไปปฏิบัติเผยแพร่ให้เหมาะสมพอดีโดยอุบายที่ฉลาดแยบยลธรรมะในพุทธศาสนาจะสามารถคุ้มครองรักษาและอุ้มชูประคับประคองสังคมให้ผาสุกสงบร่มเย็นดังที่ต้องการพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ที่ประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศครั้งที่16เมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2524สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยน้องนะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17:10 นจนถึงเวลา 18:00 นทางสวทตรังนะครับ 91.25 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ชื่อว่ารายการร่วมด้วยช่วยน้องดำเนินรายการโดยผมครูสถาพรมุ่งเป็นมั่นข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับด้านหลังของผมนี้จะมีธรรมาสน์ที่พระคุณเจ้าจะขึ้นแสดงพระธรรมเสดนาแล้วก็จะมีอุปกรณ์มากมายเลยนะครับเช่นผ้าไตรจีวรเครื่องนำทางภาพนี้เป็นภาพที่ผมไปถ่ายมาจากงานเป็นกุศลศพของคุณพ่อสมศักดิ์พรพงศักดิ์ซึ่งเป็นญาติผมเองซึ่งท่านได้เสียชีวิตนะครับหรือถึงแก่กรรมและตอนนี้คณะลูกหลานนี่ได้นำศพของท่านเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลศพที่สมาคมฮุกเกี้ยนครับผมก็มานั่งนึกนะครับว่างานศพของจังหวัดตรังของเราเนี่ยตอนนี้หลายงานศพไม่มีการสวดที่มีการบูรณาการในเรื่องของวันออกศพนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาไปงานศพคนตรังบ้านเรานี่จะเน้นเรื่องของการกินเป็นหลักนะครับเข้าไปถึงบางงานไม่รู้เลยว่าผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้วายชนนั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเข้าไปถึงกินเสร็จแล้วกลับนะครับเอาซองให้กับเจ้าภาพซึ่งผมว่าวัฒนธรรมประเพณีนี้มันต้องมีการปรับนะครับแต่ไม่ใช่เปลี่ยนผมก็เลยบอกทางลูกหลานของเจ้าภาพผมบอกว่าจริงๆแล้วนี่ผู้วายชนเนี่ยตอนนี้เมื่อเสียชีวิตไปแล้วนี่ก็มีแต่ร่างซึ่งไม่มีวิญญาณทำอะไรไม่ได้ครับทางลูกหลานจึงต้องมีการทำบุญอุทิศบุญกุศลนี้ไปให้ผู้วายชนเมื่อผู้วายชนได้รับนี่ก็จะได้บุญมากๆแล้วลูกหลานก็แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณผมก็เลยแนะนำบอกว่าในวันที่30เนี่ยซึ่งเป็นวันชาปนิพาปนกิจศพเนี่ยให้ทำพิธีที่สมาคมฮุกเกี้ยนให้เสร็จก่อนก็คือมีการสวดมาติกาบังสกุลนะครับมีการนิมนต์พระคุณเจ้านี่มาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อที่จะพูดถึงคุณงามความดีของผู้วายชนซึ่งผมได้ไปกราบนิมนต์พระปรัชญชนกพลยิทธโชโตหัวหน้าที่พักสงฆ์ตะเคียนหลบฟ้าตำบลบางหมากอำเภอเมืองอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับซึ่งท่านก็เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอกันตังนี่มาเป็นองค์เทศนานะครับคือมาเป็นพระที่จะมาเทศนาที่จะบอกคุณงามความดีของผู้วายชนแล้วก็ทางพระปรัชญชนกพลยิทธโชโตเนี่ยก็ได้ลายมาถามผมว่าอยากจะทราบชื่อผู้วายชนและอยากจะทราบอุปนิสัยใจคอของผู้วายชนจะได้ไปเตรียมหัวข้อมาเพื่อที่จะมาสาธยายธรรมหรือว่ามาแสดงพระเทศนาในช่วงของวาระสุดท้ายของชีวิตของผู้วายชนผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ว่าเราน่าจะมีการปรับในเรื่องราวของการนำสิ่งดีๆนี่มาใช้ในงานนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว
งานของเราส่วนใหญ่นี้เราก็จะเน้นอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าเน้นเรื่องของการกินเป็นหลักครับเพราะนั้นแล้วเราก็ปรับกันแต่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับนั่นก็คือช่วงแรกของรายการนะครับเป็นช่วงของเสาะหามาเล่านำมาฝากนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านญาติสนิทมิตรสหายที่รู้จักกับคุณพ่อสมศักดิ์พรพงศักดิ์นะครับหรือโกเท้าเนี่ยซึ่งท่านได้ถึงกิจกรรมแล้วเจ้าภาพภรรยาบุตรธิดานะครับได้นำศพของท่านไปบำเพ็ญกุศลศพที่สมาคมฮกเกี้ยนแล้วก็จะมีการชาปนกิจศพในวันที่30นะครับโดยจะทำพิธีให้เสร็จที่สมาคมฮกเกี้ยนในเรื่องของการสวดมาติกาบังสกุลนะครับทอดผ้าบังสกุลการเทศนาของพระคุณเจ้าแล้วก็จะเคลื่อนศพในเวลา 13:00 นไปประชุมเพลิงนะครับที่เมรุนะครับวัดคุณวิเศษนะครับจึงกราบเรียนเชิญให้ญาติสนิทมิตรสหายได้ทราบด้วยนะครับแล้วก็ในทุกค่ำคืนก็จะมีพระคุณเจ้านี้สวดพระอภิธรรมทุกคืนนะครับทางเจ้าภาพก็ขอกราบเรียนเชิญท่านญาติสนิทมิตรสหายไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับนี่ก็คือข่าวฝากในเรื่องของเสาะหามาเล่านำมาฝากในช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับนายกอภิชิตวิโนไทยซึ่งท่านก็ไม่ได้ทำงานมาผมว่านานแล้วนะครับโดนคำสั่งคสช.มาตรา44แต่ตอนนี้ท่านนี่ได้รับการเซ็นอนุมัติจากหัวหน้าคสช.แล้วนะครับเมื่อวานก็ผมอ่านรายละเอียดก็มีเยอะนะครับมีหลายจังหวัดทั้งเป็นนายกอบจ.บ้างเป็นนายกอบต.นายกเทศบาลเนี่ยตอนนี้นายกอภิชิตวิโนไทยได้กลับมาแล้วนะครับกลับมาเป็นนายกเทศบาลนครตรังเหมือนเดิมนะครับซึ่งในคำสั่งลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ก็ลงนามเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมารายการร่วมด้วยช่วยน้องก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนายกอภิชิตวิโนไทยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี้เทศบาลนครตรังนี่ก็ว่างเว้นผู้บริหารมาเป็นเวลานานนะครับก็มีรองนายกรักษาการอยู่นะครับทำหน้าที่แทนอยู่ก็คงจะไม่ทำงานได้ดีเท่ากับตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลนครตรังของเรานี้ขาดบุคลากรที่เป็นผู้นำนะครับตอนนี้ผู้นำกลับมาแล้วครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับคุณชัยพรจันหอมที่บอกว่ามีขยะอยู่ที่ตามมุมต่างๆนะครับก็คิดว่าทางนายกอภิชิตนี่เมื่อกลับมาแล้วคงจะการทำงานในเรื่องของการบริการตรงนี้น่าจะดีขึ้นนะครับก็ต้องฝากด้วยนะครับเมืองตรังนี่เป็นหน้าตาถ้าใครมาเห็นมีขยะกองอยู่ตามมุมต่างๆนี่ดูแลไม่สวยงามนะครับชาวต่างชาติก็มาเห็นแล้วถามอาจจะถามว่า what happened เกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงมีขยะตรงนี้นะครับรายการร่วมด้วยน้องเราไม่ได้โจมตีนะครับแต่เราฝากให้คิดนะครับสะกิดเตือนให้ทราบว่าเราต้องทำเรื่องการรักษาความสะอาดเพราะเมืองตรังของเรานี่เคยได้เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สะอาดนะครับเป็นเมืองที่สะอาดปราศจากขยะมาแล้วเพราะฉะนั้นเราคงจะรักษาความดีตรงนี้ไว้ต่อไปนะครับนั่นก็คือช่วงที่2ที่ผมจะมาคุยในเรื่องของเสาะหามาเล่านำมาฝากนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการนี่ผมดูคลิปนึงดูแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมดูซ้ำแล้วซ้ำอีกผมดู3ครั้งครับเป็นคลิปของชายคนหนึ่งครับท่านผู้ฟังมากับเจ้าหน้าที่พยาบาลพอสังเกตที่เสื้อที่กระเป๋านี่ครับจะมีตราของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ในขณะที่เดินเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเนี่ยเอารองเท้าคว้างหัวบ้างด่าบ้างอะไรบ้างในคลิปบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยทำร้ายร่างกายแม่เคยอารวาสแล้วก็เขาคงจะพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพยาบาลหลังจากรักษาการบ้าคลั่งหายแล้วก็กลับมาในชุมชนแต่คนในชุมชนนี้ไม่ต้อนรับพอไม่ต้อนรับเนี่ยเอารองเท้าคว้างบ้างด่าบ้างอะไรบ้างที่สำคัญร้ายสุดพอเขาเห็นแม่เขาเรียกแม่ตกใจครับแม่ทิ้งของวิ่งเข้าบ้านเลยปิดประตูไม่ให้ลูกเข้าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเขาก็ดึงซองสีชมพูในกระเป๋าเสื้อแล้วก็สอดเข้าไปที่ช่องระหว่างประตูกับพื้นแล้วเขาก็กลับไปพร้อมกับชายที่ทำงานสาธารณสุขเนี่ยเดินไปเดินคอตกกลับไปในคลิปย้อนให้เห็นว่า3เดือนก่อนหน้าที่เขาจะมาที่บ้านเนี่ยผู้ชายคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขนี่พาไปฝากงานที่อู่ที่หนึ่งไปฝากงานให้เขาเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรเจ้าของอู่นี่ก็ให้โอกาสนะครับให้โอกาสให้อภัยก็ไม่คิดว่าชายคนนี้เป็นคนบ้าหรือเป็นคนวิกลจริตคนเสียสติก็สอนให้มีการเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรก็ทำพอทำงานเสร็จแต่ละวันก็ยื่นซองให้ก็บอกว่าพรุ่งนี้มาทำงานอีกนะแววตาระหว่างคนที่เป็นเจ้านายกับคนที่เป็นลูกจ้างนี่สื่อให้เห็นถึงความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกัน
เป็นการลดความหวาดระแวงเป็นการลดกำแพงแห่งความหวาดกลัวเป็นการลดความกำแพงแห่งความไม่เข้าใจแล้วเขาก็เอาเงินตรงนี้ไปให้แม่ทุกวันเลยพอแม่รับเสร็จเรียบร้อยแม่ก็ร้องนะครับในคลิปแม่ก็นั่งร้องแต่แม่ก็กลัวแม่ก็ไม่กล้าออกมาสุดท้ายแม่ออกมาระยะเวลาผ่านไปหลายวันนะครับพ่อก็เอาซองสีชมพูนี้ไปใส่ไว้ในตะกร้าก็จะเห็นว่ามีประมาณเป็น10กว่าซองแล้วเวลาเราดูคลิปนี้เราต้องดูตามนะครับว่าทางคลิปนี้ก็สื่ออะไรกับเราบ้างผมนั่งดูตามแล้วผมก็นึกในใจแม่ตอนนี้นะแม่คงจะยอมละยอมมาพบลูกหลังจากนั้นเมื่อแม่มาพบลูกเสร็จนะครับแม่ก็โผล่เข้ากอดลูกแล้วก็มีข้อความบอกว่าไม่มียาตัวไหนที่จะรักษาอาการของคนได้ดีให้หายเป็นปกติแต่มีวิธีการหรือมีกระบวนการในการบำบัดรักษาเยียวยาก็คือการให้อภัยและการให้โอกาสแล้วก็จบแค่นั้นแหละครับคลิปก็จบแค่นั้นผมก็เลยมานั่งนึกว่าเรื่องการให้อภัยให้โอกาสนี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับกรณีของเด็กกระทำความผิดเหมือนกันผมขอยกคดีหนึ่งเพิ่งตัดสินเมื่อวานนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเป็นคดีของเด็กคนหนึ่งผมใช้ชื่อเล่นของเด็กคนนี้ว่านอแล้วกันนะนอนี่เป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งตอนนี้นอนี่อยู่ชั้นม.3ก็อายุไม่เกิน18ปีแน่นอนนอขับรถจักรยานยนต์แล้วนอไปเฉียวชนกับคุณป้านะครับไปเฉียวชนกับคุณป้าจนกระทั่งคุณป้าได้รับบาดเจ็บนอก็ได้บาดเจ็บเหมือนกันก็มีเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับมีการฟ้องคดีกันมากมายก่ายกองเลยสุดท้ายคดีนี้ไปถึงสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังคดีนี้มีการประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพซึ่งผมเข้าไปในฐานะของผู้ทรงอาวุธด้านการศึกษาไปนั่งคุยกันก็มีเจ้าของคดีเนี่ยพนักงานครูพุทธนี่ก็มานั่งคุยกันมีนักจิตวิทยามีนักสังคมนะครับหลายคนเข้ามาเป็นสาวิชาชีพเพราะว่าในการพิจารณาคดีเด็กเนี่ยทางศาลเด็กนี่ก็จะให้ทางสถานพินิจนี่เป็นตัวหลักในการที่จะเรียกสาวิชาชีพนี่มาดูแลเด็กมาคุยว่าจะทำยังไงเราในวงประชุมนั้นเราก็มานั่งคุยกันถามว่าผมเป็นคนถามก่อนเลยผมถามว่าเด็กคนนี้เรียนหนังสือไหมก็บอกว่าเรียนถามพฤติกรรมอย่างอื่นมีไหมพฤติกรรมในเรื่องของการเสพยาเสพติดพฤติกรรมในเรื่องของการเที่ยวกลางคืนพฤติกรรมในเรื่องอื่นมีไหมพนักงานครูบอกว่าหลังจากที่การมีการสืบสอบแล้วก็มีการพูดคุยกับเด็กแล้วเด็กบอกว่าไม่มีพอเด็กบอกไม่มีเนี่ยผมก็ถามต่อไปว่าแล้วเด็กมีพ่อมีแม่ไหมพนักงานครูบอกว่าเด็กนะมีแม่แต่พ่อเสียชีวิตตั้งแต่เด็กคนนี้เพิ่งอายุได้ประมาณขวบหนึ่งด้วยอุบัติเหตุรถชนซึ่งขณะนี้คดีก็ยังไม่ไปถึงไหนคือคดีนี้ถึงที่สุดแล้วนะครับคดีก็คือทางศาลได้มีการพิพากษาให้จำเลยเนี่ยคนที่ขับรถชนพ่อของเด็กเนี่ยชดใช้นะครับชดใช้มีการบังคับคดีแล้วแต่ตอนนี้ก็ทางผู้เสียหายก็คือภรรยาผู้ตายนะหรือแม่ของเด็กนี้ก็ไม่ทราบในเรื่องกฎหมายนะครับก็ผมก็ไปแนะนำหลายอย่างว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปที่สำนักงานบังคับคดีเพื่อที่ไปดูแลเรื่องนี้เจ้าพนักงานคดีเขาจะทำให้ในเรื่องตรงนี้แล้วก็ระยะเวลาถ้าเกิน10ปีแล้วเดี๋ยวเราจะยึดทรัพย์บังคับคดีจากจำเลยไม่ได้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของผมซึ่งผมก็เป็นอาสาสมัครครูพฤติกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็เป็นบทบาทหน้าที่ของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรังแล้วอีกบทบาทหนึ่งผมเป็นคนทำงานช่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดตรังหรือพมจ.ตรังผมแต่งตั้งตัวเองนะครับเป็นอพม.หรือเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้มีการอบรมนะครับผมแต่งตั้งตัวเองเพราะตอนนี้ผมไปทำงานให้กับพมจ.ผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับผมไปทำงานกองทุนวันละบาทไปขับเคลื่อนกองทุนสื่อการชุมชนไปทำงานกับคณะทำงานจนผมมีความผูกพันกับกระทรวงพัฒนาสังคมหรือกระทรวงพม.แล้วผมก็เห็นว่าการทำงานด้านนี้เป็นการทำงานด้านประชาสงเคราะห์คือการช่วยเหลือคนผมก็เลยบูรณาการกับการที่ผมเป็นอาสาสมัครครูพฤติหรืออสค.ทำคดีเรื่องการสืบสอบพินิจทำคดีเรื่องการสอดส่องและควบคุมนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือปล่อยผู้ต้องอาญาราชทัณฑ์ที่อยู่ในเรือนจำออกมาแล้วให้โอกาสให้อภัยก็เหมือนคลิปที่ผม
ดูแล้วกับผมก็พยายามคุยท่านผู้ฟังฟังว่าการให้อภัยให้โอกาสคนในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องควรทำนะครับควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็คุยต่อนะครับเรื่องของเด็กคนนี้หลังจากเด็กคนนี้ผ่านกระบวนการที่เราประชุมสหวิชาชีพกันแล้วเนี่ยผมก็บอกถ้าอย่างนั้นถ้าเด็กยังเรียนหนังสือแนวนโยบายของกรมพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนกระทรวงยุติธรรมนี่ถ้าเด็กเรียนหนังสือเราต้องให้เด็กเรียนหนังสือครับเพราะโทษก็ไม่ใช่ร้ายแรงอะไรนักคุณป้าก็ไม่ได้พิการนะครับผู้อัมพาตเพียงแต่แขนขาหักแล้วก็ต้องไปรับทางการรักษาในการทำการรักษานั้นทางพรบนะครับของเด็กก็รักษาไปจนครบ 80,000 บาทคุณป้าก็ไปรักษาจนครบของคุณป้าเองไม่มีพรบนะครับก็มีการรักษามีการขึ้นศาลหลายนัดนะครับแต่ก่อนขึ้นศาลนั้นก็คือมีการประชุมสหวิชาชีพเหมือนที่ผมบอกเมื่อมีการประชุมสหวิชาชีพผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เสียหายไม่เสพยาเสพติดไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอายมุขก็เลยสั่งเลยบอกว่าให้มีการคุมประพฤติเราก็รายงานศาลไปว่าเราเสนอให้มีการคุมประพฤติ1ปีแล้วก็ทำงานเป็นการสังคม20ชั่วโมงไม่ได้ไปบังคับศาลนะครับเพียงแต่เป็นแนวทางข้อเสนอแน่ของคณะกรรมการสหวิชาชีพบอกว่าข้อ1ต้องเป็นในเรื่องของการห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดห้ามเที่ยวยามคืนยามวิกาลเพราะเวลาไปเที่ยวกลางคืนยามวิกาลนี่ก็ไปมั่วสุมนะครับห้ามไปคบเพื่อนที่ชักจูงไปในทางที่ไม่ดีอะไรต่างๆนั่นคือข้อห้ามส่วนข้อที่ต้องทำก็คือให้มารายงานตัว1ปีแต่ใน1ปีนี้แล้วแต่ศาลจะสั่งแล้วว่าเดือนละครั้ง2เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งแต่กรณีของเด็กคนนี้ตัดสินไปแล้วเมื่อวานวันที่26วันนี้วันที่27ศาลคุ้มครอง1ปีแล้วให้รายงานตัว3เดือนครั้งเวลาไปรายงานตัวก็ให้คุณแม่นี่ไปด้วยนะครับเพราะคุณแม่นี่เป็นผู้ปกครองอยู่ให้คุณแม่ไปรับฟังด้วยแล้วก็ไปกับเด็กผมก็คุยนะครับให้คุณแม่เขาฟังหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วก็เมื่อคืนผมก็ไปที่บ้านเขาไปพูดคุยว่าเมื่อศาลให้โอกาสกับลูกผมใช้คำว่าลูกศาลให้โอกาสกับลูกลูกต้องรับโอกาสนี้แล้วลูกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลสั่งเช่นศาลห้ามเที่ยวกลางคืนศาลห้ามไปเสพยาเสพติดศาลห้ามไปคบหาสมาคมกับคนไม่ดีและการไปรายงานตัวนั้นให้นำผลการเรียนไปด้วยเพราะว่าผมบอกเลยว่าการเรียนหนังสือนี่ถ้าเกิดว่าพอเรียนติดศูนย์นี่ต้องแก้ศูนย์นะไม่ใช่พอไปรายงานตัวแล้วเอาใบเกรดไปเอาผลการเรียนไปนี่เอาสมุดรายงานผลการเรียนไปแล้วติดศูนย์ไม่แก้ไม่ได้ต้องแก้เพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่ศาลบอกว่าต้องนำผลการเรียนนี้ไปรายงานด้วยเพื่อที่จะควบคุมเด็กเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ในการพิจารณาคดีของเด็กนี่เราต้องให้โอกาสเด็กและให้อภัยเด็กนะครับแล้วก็คดีไม่ใช่รุนแรงมากนักส่วนเรื่องแพ่งค่าเสียหายผมไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวถ้าพูดถึงก็มีการพลาดพิงมันก็ไม่ดีนะครับแต่ทางคุณป้านี่ก็เรียกร้องค่าเสียหายมาเยอะพอสมควรแล้วก็ทางคุณแม่ของน้องนอนี่ก็พยายามจะหาเงินไปให้นะครับแต่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะครับยาง3โล100ปาล์มโลเหลือสมมุติ2บาทแต่ปุ๋ยก็ขึ้นเอาแล้วก็แม่เค้านี่ก็ขายของในตลาดวันนึงจะได้สักกี่ตังค์นะครับเงินที่คุณป้าเรียกร้องมานี่ประธานโทษนะครับต้องไปหยิบยืมญาติพี่น้องเอาไปให้ก็เมื่อวานก็จบสิ้นไปแล้วนะครับส่วนเรื่องราวต่างๆนี่ก็คงจะปฏิบัติตามที่ศาลได้ให้คำสั่งมานะครับคำสั่งศาลมาว่าต้องรายงานตัวต้องมีการนำผลการเรียนไปต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ต้องผู้เชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่หรือว่าคนที่มีอาวุโสกว่านะครับเพื่อที่เป็นการขัดเกลาให้เด็กนั้นได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเพราะในเรื่องของการขับรถประมาทนี่แล้วก็เฉี่ยวชนกันเนี่ยเราไม่ได้โทษนะครับว่าเด็กนี้ไปเมาสุราหรือไปเสพยาบ้ามานะครับเด็กเวลาขี่รถจักรยานยนต์ก็อย่างว่านะครับเด็กวัยรุ่นอาจจะขี่เร็วไปบ้างนะครับแล้วก็ไปชนกันเพราะนั้นความรับผิดพอพูดถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ปกครองที่ฟังรายการนี้อยู่เด็กกระทำความผิดนะครับ
ในเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายผู้ครองต้องรับผิดชอบด้วยนะครับก็เหมือนที่แม่ต้องรับผิดชอบต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาให้นะครับหลายบาทนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่ฟังรายการนี้อยู่ก่อนจะทำอะไรให้คิดก่อนว่าถ้าเราทำอะไรไปแล้วอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยเวลามีการพิจารณาคดีเนี่ยในเรื่องของการเสียหายเรื่องของค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ยพ่อแม่เราต้องรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบชดใช้กับผู้เสียหายก็เหมือนกรณีของน้องนอนี่ที่แม่เนี่ยต้องเอาเงินไปให้กับทางคุณป้าผู้เสียหายเป็นเงินมากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจน้องๆว่าเวลาทำอะไรให้น้องคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนี่แล้วก็ไม่จำเป็นนะครับอย่าไปทำความผิดให้คิดก่อนทำรายการของเราวันนี้ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชวิทย์ซึ่งพระองค์ท่านได้พูดไว้เยอะนะครับได้ทรงมีพระราชดำรัสมีพระบรมราโชวาทไว้มากมายซึ่งถ้าคนไทยของเราเนี่ยประสงค์นิกรชาวไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำสิ่งที่พระองค์ท่านได้ตรัสได้พระราชทานมาให้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนี่ผมว่าชีวิตเราสดใสแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องช่วยกันนะครับในสังคมก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยดูน้องช่วยดูแลกันนะครับอีกเรื่องนึงที่จะต้องขอบคุณก็คือขอบคุณน้องปิยนุชนะครับน้องปิยนุชนี่ก็เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทำงานอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองตรังน้องมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนมูลนิธิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลนิธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงสมาคมผมมีโอกาสเจอน้องปิยนุชหรือน้องนุชเนี่ยตอนที่ผมไปจดสมาคมควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมภาคใต้ซึ่งมีรองสายันอินทรภักดิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในสมัยนั้นเป็นนายกสมาคมส่วนผมนี่เป็นอุปนายกสมาคมคนที่หนึ่งอาจารย์ผอเรืองใจช่วยจันนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเปลี่ยนบุรุษศิษย์สมัยนั้นแต่วันจันทร์พรุ่งนี้ท่านเดินทางมารับตำแหน่งนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนย่านนาขาวรัตชนุปธรรมท่านก็เป็นอุปนายกคนที่2นะครับแล้วก็มีคุณไพรัตน์วัฒนกุลนะครับหรือคุณเล็กนี่เป็นเลขานุการสมาคมควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมภาคใต้เราจะดูแลหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องปัจจัยเสี่ยงเช่นวัดเหล้าบุรีในเรื่องของหมวกกันน็อกอะไรต่างๆเนี่ยโดยได้รับงบมาจากสสส.นะครับก็เราก็ทำงานในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ก็เลยถือโอกาสจดเป็นทะเบียนสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลในส่วนนี้นะครับปรากฏว่าทางนายกสมาคมของเรารองสยานอินทรภักดิ์ท่านไปเปิดพรรคการเมืองชื่อว่าพรรคคลองไทยเมื่อเปิดพรรคการเมืองในข้อบังคับของสมาคมเราเนี่ยสมาคมของเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองท่านผู้ฟังพอไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนี้เราก็มีการเรียกประชุมพอเรียกประชุมเราก็โทรไปบอกท่านนายกสมาคมบอกว่าเราจะมีการเลือกนายกสมาคมคนใหม่กันแล้วนะท่านนายกสมาคมคนก่อนท่านก็บอกว่าโอเคท่านมาเดินงานทางการเมืองแล้วท่านก็ไม่ว่าหลังจากที่มีการประชุมแล้วเราก็บอกว่าถ้างั้นเราให้เลขานุการก็คือคุณไพรัตน์วัฒนกุลเนี่ยหรือคุณเล็กเนี่ยมาเป็นนายกสมาคมแล้วก็หาใครสักคนนึงมาเป็นเลขาแทนส่วนตำแหน่งอื่นเหมือนเดิมแต่เวลาไปแจ้งทางอำเภอเนี่ยเราต้องแจ้งไปทั้งหมดเลยนะครับว่ามีการประชุมเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงมีการส่งเอกสารหลักฐานในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกสมาคมการเปลี่ยนตัวเลขานุการส่วนตำแหน่งอื่นไม่ต้องเปลี่ยนเมื่อไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องมีการส่งเอกสารไปก็ต้องขึ้นไปเจอน้องปิยนุชนะครับหรือน้องนุชที่อำเภอผมก็ไปนะครับเอาเอกสารไปทำเอกสารไปพอผิดน้องก็ขอให้กรรมการแก้ก็ขึ้นลงๆอำเภอหลายๆครั้งเหมือนกันสุดท้ายน้องก็โทรมาน้องบอกอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็บังคับอะไรที่อาจารย์ส่งมาการเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมเรียบร้อยแล้วแล้วน้องก็ให้ผมขึ้นไปรับเอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุว่าขณะนี้นายกสมาคมควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมภาคใต้ก็คือนางไพรัตน์วัฒนกุลนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆอุปนายกคนที่1ก็เป็นผมเหมือนเดิมคือนายสถาพรมุกเพ็ญมั่นอุปนายกคนที่2ก็คือพอเรืองชัยช่วยจันทร์นะครับก็เป็นอุปนายกคนที่2ส่วนตำแหน่งอื่นๆก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็เราก็เดินงานต่อนะตอนนี้เราก็ได้งบประมาณมาจากสสแล้วก็จะเดินงานต่อน
ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาดูเดินงานแล้วเราก็พยายามที่จะรณรงค์ในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่เรื่องหมูกันน็อกเนี่ยครับเพราะจริงๆแล้วชีวิตของเด็กเยาวชนในบ้านเรานี่ผมว่าในแต่ละปีนี้ทุพพลภาพเสียชีวิตจากเขตต่างๆนี่เยอะเลยครับกินเหล้าเมาแล้วไปขับรถไม่สวมหมวกนิรภัยขี่รถหัวไปฟาดพื้นนะครับเป็นเจ้าชายนิทราบ้างหรือเสียชีวิตบ้างนะครับเราหรือว่าผู้พลภาพนะครับนอนติดบ้านติดเตียงนี่คนเป็นภาระคือพ่อแม่นะครับเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เราก็เลยต้องช่วยกันทำงานด้านนี้นะครับด้านของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในส่วนตรงนี้แล้วผมก็บอกว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นแบบของน้องปียนุชเนี่ยก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมว่าหน้าตามีเสน่ห์ก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสคนที่มาพบหาหรือคนที่มาติดต่อราชการนี่ถือว่าเป็นเจ้านายนะผมพยายามจะสอนนะครับผมบอกว่าให้นึกว่าผมเป็นครูแล้วกันแล้วผมก็บอกว่าให้จักจำคำสอนของผมไว้ยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปาศัยเวลาใครเข้ามาหายิ้มไว้ก่อนคุยดีๆกับเขาอย่าถือว่าเราเป็นข้าราชการแล้วเราต้องเป็นใหญ่เป็นโตเราต้องไปอวดเบ่งเขานะครับไม่ใช่คือคำว่าข้าราชการก็คือคนทำงานให้กับพระเจ้าแผ่นดินเราเป็นคนของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เป็นคนที่ต้องดูแลประชาชนดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยดูแลทุกสุขของประชาชนนั่นคือข้าราชการที่ดีน้องก็บอกว่าไม่น้องก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของหนูผมก็ชื่นใจนะครับผมก็ชื่นใจที่น้องเขาพูดแบบนี้นะครับผมก็อยากเห็นข้าราชการไทยนะครับเป็นแบบน้องปิยนุชนะครับที่อยู่ที่อำเภอเมืองตรังก็ต้องขอบคุณน้องมาอีกครั้งนะครับในรายการนะครับที่วันนี้ผมตั้งใจมาพูดคุยถึงเรื่องราวของธรรมะนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเนี่ยละเลยกันไปเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ชาวพุทธเนี่ยต้องใช้ธรรมะมาดูแลจิตใจนะครับธรรมคำสอนคือแสงสว่างของชีวิตดูข่าวแต่ละช่องแต่ละวันมีแต่เหตุการณ์ฆ่ากันตายเมื่อไม่กี่วันนี้สามีนี่ไปง้อภรรยาง้อเสร็จภรรยาไม่ตกลงขับรถจะหนีสามีวิ่งไล่ตามเลยชักปืนยิงภรรยาเสียชีวิตบนรถสามีเอาปืนกระบอกเดียวกันยิงขมับตัวเองตายถามว่าลูกอยู่กับใครน่าตัดสินด้วยการใช้อาวุธยิงภรรยาและยิงตัวเองตายตามลูกลำบากพ่อไม่มีแม่ไม่มีไปอยู่กับใครความอบอุ่นในบ้านในครอบครัวอยู่ที่พ่อกับแม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ยังดีมีแม่ไม่มีพ่อก็ยังดีแต่ถ้าไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่ชีวิตก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำคมไม่ได้ช่วยให้เราพลิกชีวิตครับแต่มันเป็นเพียงเข็มทิศชี้แนวทางไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองหากเรามีธรรมะอยู่ในใจต่อให้เราเจอปัญหามากมายเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่บางครั้งถ้าเราคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็ลองหันหน้าเข้าทางธรรมอ่านคำคมธรรมะสอนใจดีๆวันนี้ผมจึงมีคำคมธรรมะดีเพื่อเตือนใจเตือนสติให้เราคิดทำดีก็คือธรรมแห่งแสงสว่างของชีวิตพอเราอ่านธรรมะเราอ่านคำคมเราจะมองเห็นศีลแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ท่านผู้ฟังวางได้ใจมันก็เบาครับถือเอาไว้ใจมันก็ทุกข์อยากสุขอยากเบาต้องรู้จักปล่อยวางง่ายๆครับน้องก็เหมือนกันที่ฟังรายการนี้อยู่จะทำอะไรต้องคิดคดีมีเยอะแยะเลยครับไปตีลันฟันแทงไปมีเรื่องของศักดิ์ศรีมองหน้ากันภาษาใต้บอกทำรอยมองหน้ากันพอมองหน้ากันเป็นไงครับถือเอาไว้เป็นทุกข์ครับพอเป็นทุกข์ไม่ได้ครับเครียดแค้นเกิดอคติแล้วต้องจัดการกับมันเอาไม้ไปตีเอาปืนไปยิงหรือไม่ก็พาพวกไปรุมซ้อมรุมสักกรรมเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้จักปล่อยวางครับเพราะธรรมะนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับพระพุทธศาสนานี่สอนให้เราเนี่ยรู้ในเรื่องของการ
ดูแลตัวเองในการควบคุมตัวเองธรรมะคือธรรมชาติครับวันที่ชีวิตไม่ขาดทุนคือวันที่ได้ทําบุญและให้อภัยครับง่ายนิดเดียวครับอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างครับกรณีที่สามีไปยิงภรรยาตายแล้วก็ยิงตัวเองตายเนี่ยเขาขาดทุนนะฮะขาดทุนตัวเองด้วยขาดทุนไปถึงตัวลูกด้วยเพราะเขาไม่ได้ให้อภัยภรรยาไม่ยอมคืนดีด้วยไปยิงเขาตายไม่อภัยอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไปแต่ถ้าต่างคนต่างไปแต่ยังมีชีวิตอยู่สามีก็ยังมาดูแลลูกได้ภรรยาก็ดูแลลูกได้ถึงแม้ว่าต่างคนต่างแยกย้ายไปถ้ามีใหม่ด้วยกันทั้งคู่ก็ยังอยู่กันได้ด้วยความเข้าใจด้วยความรักเพราะลูกนะคือโซ่ข้อกลางที่เชื่อมระหว่างพ่อกับแม่แม่ไปมีสามีใหม่พ่อไปมีภรรยาใหม่ไม่เป็นไรแต่ลูกนี่อยู่ใครก็ได้อยู่บ้านพ่อสัก 4-5 วันอยู่บ้านแม่สัก 4-5 วันถ้ามีการไปมาหาสู่กันนี่คือวันที่ชีวิตไม่ขาดทุนคือวันที่ได้บุญและให้อภัยส่วนวันที่ชีวิตได้กำไรคือวันที่เราตั้งใจทำความดีครับสั้นๆง่ายๆผมพยายามสอนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจอยู่ประจำเลยผมบอกว่าถ้าเราอยากได้กำไรชีวิตเราต้องตั้งใจทำความดีเพราะนั้นโครงการทั้งหลายในสถานพินิจผมถึงมีโครงการเยอะแยะเลยเช่นโครงการทำดีมีรางวัลตอนนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่เราจัดทอดพระป่ามหากุศลนะครับเป็นพระป่าสามัคคีได้เงินมา 250,000 กว่าบาทแล้วตอนนี้ผมถามทางคุณเกศรเดชธราดลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อุโสเรื่องของการทำบัญชีเรื่องธุรการเพราะผมเอาเงินกองทุนนี้เอาสมุดธนาคารของกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนในตรังเนี้ยไปฝากไว้ที่คุณเกศรเพราะผมไม่อยากถือเองเวลาเซ็นถอนก็มีผมเซ็นกับผอ.เซ็น2คนเซ็นคนใดคนหนึ่งไม่ได้แล้วสมุดไปฝากไว้ที่ธุรการเวลาจะทำอะไรกิจกรรมต่างๆนี่ก็เซ็นเสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปเบิกเสร็จแล้วสมุดมาเก็บไว้เห็นว่ามีเงินเข้าอยู่ตลอดนะครับกราบขอบคุณจริงๆครับถึงแม้ว่าเราทอดผ้าป่าไปเมื่อวันที่6ตุลานะครับแต่ณวันนี้27ตุลาก็มีเงินเข้าอีกเมื่อเช้ามีเงินเข้าอีก500บาทคุณสุราษฎร์มิกตาซึ่งเป็นนักพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูนะครับหรือน้องสุราษฎร์เนี่ยไลน์บอกผมว่าอาจารย์ผมเอิญเงินแม่อาจารย์แล้วนะ500เรื่องของผ้าป่าสามัคคีคงไม่สายนะผมไม่สายเลยครับผ้าป่าสามัคคีถึงแม้ว่าจะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เงินตรงนี้เข้ากองทุนเพราะเงินนี้ไม่ได้เข้ากระเป๋าผมไม่ได้กระเป๋าเข้ากระเป๋าใครเข้าเลขบัญชี903-0-1200-5เข้าไปเลยครับพอเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ถ้ามีไลน์ก็เอาสลิปส่งมาให้ผมดูผมก็ส่งเข้าไปในไลน์ของคุณเกศรแล้วก็จะได้รู้ว่าขณะนี้มีเงินเข้าแล้วก็เอาสมุดไปปรับนะครับเงิน 250,000 บาทนี้เราก็จะไปทํา 250,000 นะครับ 250,000 แล้วก็ไปทำกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเลยซึ่งเราเตรียมไว้ในเรื่องการคืนเด็กดีสู่สังคมเพราะผมบอกแล้วว่ากรรมการสงเคราะห์คำว่าสงเคราะห์ก็คือต้องดูแลเด็กส่วนงบประมาณที่ได้มาจากทางราชการไม่เพียงพอหรือทำงานไม่สะดวกครับเรามีงบของเราเองดีกว่าเราจะทำอะไรก็ได้อย่างเร็วๆนี้ไม่กี่วันเด็กก็จะไปแข่งเกี่ยวเรื่อง2B Number 1เพราะเด็กของเรานี่มีชมรม2B Number 1แล้วก็ชนะอะไรหลายๆอย่างนะครับไปแข่งฟุตซอลไปแข่งประกวดทำสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องไปแข่งผมว่าต้องพยายามให้เขาเป็นคนดีครับเอากิจกรรมให้เขาทำเล่นกีฬาเล่นฟุตซอลนะครับเล่นตะกร้อเล่นฟุตบอลอะไรต่างๆเยอะแยะเลยสมัยก่อนมี Right to Play ซึ่งเป็นมูลนิธินี่มาสอนเรื่องกีฬาอะไรต่างๆมาสอนเรื่องทักษะชีวิตแต่ตอนนี้เขาหมดคอนเนคชันแล้วครับหมด MOU กันแล้วแล้วเขาก็ไปแล้วตอนนี้เราก็ต้องพึ่งตัวเองเราก็ทำกิจกรรมมีกรรมการสุขเลาะทำเจ้าหน้าที่สามีได้ช่วยกันทำนะครับเราร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ผมถึงบอกว่าที่สามีนี่ผมมีนโยบายเลยว่าทำดีมีรางวัลเด็กคนไหนทำดีมีรางวัลนี่คือการสร้างวินัยเชิงบวกสร้างให้เด็กนี่แข่งกันทำความดีพอทำความดีก็มีรางวัลนี่ไม่ใช่การติดสินบนนะครับท่านผู้ฟังแต่เป็นการเสริมแรงเป็นทฤษฎีเสริมแรงให้เด็กนี้ทำแต่ความดีแล้วเด็กก็จะไม่ทะเลาะวิวาทกันเด็กก็อยู่อย่างมีความสุขพอเขาพ้นออกมาจากสถานพินิจเขาก็จะได้มีการเตรียมตัวเป็นเด็กดีเข้าไปอยู่ในสังคมไม่มีเงินทุนเรียนหนังสือเอามายืมจากกองทุนนี้เอาไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือเสร็จเรียบร้อยอ้าวสำเร็จการศึกษาแล้วเอาเงินมาคืนกองทุนหรือจะไปประกอบอาชีพไม่มีเงินไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมายืมเงินกองทุนกองทุนก็ให้ยืมแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยเมื่อเด็กทำกิจกรรมกิจการสำเร็จเอาเงินมาคืนกองทุนนี่ครับคือเป็นบทบาทนะฮะ
็นบทบาทของผู้ใหญ่ใจดีต้องช่วยกันก็คล้ายๆเป็นบทบาทของอาสาสมัครนั่นแหละแต่ก็ไม่เรียกอาสาสมัครเขาเรียกว่ากรรมการสงเคราะห์แต่ถ้าเป็นกระทรวงยุติธรรมในส่วนของการดูแลผู้คุมประพฤติเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติหรืออสค.ถ้าไปดูแลเรื่องของการคุยกันในเรื่องของการลดการขัดแย้งเรื่องการทะเลาะกันเรื่องคดีต่างๆเขาเรียกว่าเป็นการไกล่เกลี่ยเขาเรียกว่าเป็นอกช.หรืออาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนซึ่งผมก็เป็นผมเป็นทั้งอกช.อสค.กรรมการสงเคราะห์เป็นหมดนะอะไรที่เป็นตัวอขึ้นหน้าถ้าคุณอขึ้นหน้าผมเป็นหมดเลยเพราะถือว่ารอทำงานรับใช้สังคมที่สำคัญเราทำงานแทนคุณพ่อของเราพ่อของแผ่นดินก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพ่อสอนเราให้เรารักกันพ่อสอนให้รู้รักสามัคคีพ่อสอนให้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาถึงแม้ตอนนี้ผมจะเกษียณอายุราชการแล้วแต่คำว่าข้าราชการไม่มีคำว่าเกษียณครับทำงานได้เพราะปัจจุบันนี้ผมยังรับเงินเดือนบำนาญเลยครับและเงินเดือนบำนาญของข้าราชการรับก่อนข้าราชการปกติครับข้าราชการปกติเพิ่งรับเมื่อวาน26ของผมบางเดือน20นะบางเดือน20บางเดือน21เงินเข้าแล้วครับเข้าบัญชีเรียบร้อยกรมบัญชีกลางทำให้เสร็จเรียบร้อยรักษาพยาบาลก็ยังรักษาฟรีอยู่ถือยังเป็นข้าราชการบำนาญยังทำงานใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าแผ่นดินเพราะคำว่าข้าราชการไม่มีคำว่าเกษียณผมเลยทำงานไปทุกเรื่องทำงานทุกอย่างอะไรที่ช่วยสังคมได้ช่วยแผ่นดินได้ผมทำที่สำคัญเวลาไปคุยกับเด็กต้องเอาใจไปคุยครับแล้วคุยต้องหาวิธีการว่าทำยังไงอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมไปคุยกับนอพอรู้ว่าศาลสั่งครูพฤษเนี่ยผมก็บอกว่าผมต้องมาดูแลนะเพราะผมเป็นกรรมการสงเคราะห์แล้วเวลาไปรายงานตัวก็พาแม่ไปแล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่างนี้นะแล้วผมจะมาดูแลพูดเขาดีๆแล้วลูบหัวเขาฟังอะครับแม่บอกว่าแม่พูดยังไงเขาไม่ฟังพี่พูดเนี่ยเขาไม่ฟังแต่พอผมพูดคำเดียวเขาหยุดเลย1เพราะเขาเกรงใจ2เขาเห็นแก่คุณงามความดีที่ผมได้สร้างกับเขาเพราะผมบอกว่าคดีของน้องเนี่ยเวลาเข้าสู่สถาบันนิติเนี่ยมันต้องมีการประชุมกลุ่มครอบครัวนะครับมาตรา86หรือมีการประชุมสหวิชาชีพแต่ของน้องนี่มีการประชุมสหวิชาชีพก็คือในเรื่องการเสนอข้อคิดเห็นไปยังศาลซึ่งผมก็เสนอข้อคิดเห็นไป1 2 3 4ซึ่งศาลก็ได้ตัดสินไปตามที่เราเสนอไปนะครับศาลก็เขียนข้อเสนอมาเป็นคำพิพากษาว่าต้องทำนั่น1 2 3 4เนี่ยเหมือนที่เราคุยกันในสาวิชาชีพเพราะนั้นถือว่าเป็นงานบุญการกุศลเราทำเพื่อใครครับเพื่อเด็กจังหวัดตรังบ้านเราผมไม่อยากให้เด็กเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานพินิจไม่อยากให้อยู่ในสถานแรกรับถ้าพ่อแม่ดูแลได้ถ้าสังคมเยียวยาได้สังคมดูแลเยียวยาพ่อแม่เยียวยาดีกว่าเข้าไปอยู่ข้างในครับความอบอุ่นไม่เหมือนกันอย่างน้อยๆอยู่บ้านเนี่ยได้มีสัมผัสรักจากแม่ได้คุยดูแลกับแม่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยแต่ถ้าไปอยู่ข้างในก็เหมือนคนที่ไปอยู่ในเรือนจำนะครับอิสรภาพไม่มีเด็กอยู่สถานพินิจก็ไม่มีอิสรภาพเขาต้องการอิสรภาพเพราะนั้นทำยังไงที่เราจะให้เด็กนั้นอยู่รอดปลอดภัยในสังคมยุคปัจจุบันนี้เราต้องช่วยกันประคับประคองครับผมถึงบอกว่าเวลาเราเข้าไปทำกิจกรรมในสถานพินิจนี้เราต้องเอาใจเข้าไปต้องเข้าไปช่วยผู้ใหญ่ใจดีทุกคนต้องเข้าไปช่วยให้ถือว่าเด็กเหล่านั้นเป็นลูกเป็นหลานของเราผมบอกเลยนะครับลูกๆผมเรียกลูกทุกคำนามสกุลอะไรไม่เกี่ยวแต่ครูขอให้พ่วงท้าย3ตัวคือมุ่งเพียรมั่นไปด้วยใส่วงเล็บนามสกุลอะไรไม่เกี่ยวครับแต่ให้ใส่วงเล็บมุ่งเพียรมั่นไปด้วยว่าเธอทั้งหมดเป็นลูกของครูเธอจะเป็นใครมาจากไหนเธอจะทำผิดยังไงครูไม่สนแต่เมื่อเธอมาอยู่ตรงนี้เธอเป็นลูกของครูครูพร้อมจะให้อภัยครูพร้อมจะให้โอกาสและครูพร้อมจะทำเธอให้เป็นคนดีเพื่อคืนคนดีสู่สังคมแต่โอกาสและเวลาอยู่ที่เธอถ้าเธอเอาโอกาสที่ดีเธอรับโอกาสที่ดีไปแล้วเธอใช้เวลาที่เธอมีอยู่และเวลาที่จะอยู่อายุข้างหน้าเนี่ยเพราะชีวิตเธอยังอีกยืนยาวเนี่ยเธอสร้างสมแต่ความดีเธอทำความดีสักวันหนึ่งผลของความดีนั้นก็จะย้อนสนองให้เธอนั้นได้อยู่รอดปลอดภัยและก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมได้อย่างปกติเธอรู้ไหมมีหลายคนที่เป็นแบบเธอเนี่ยตอนนี้ทำงานดีๆกันเยอะแยะจบระดับปริญญาตรีบางคนต่อปริญญาโท
บางคนกำลังทำปริญญาเอกไปรู้ได้ไงว่าในข้างหน้านี่เด็กที่เคยกระทำความผิดนี่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ก็ได้อาจจะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของสังคมก็ได้ในขณะเดียวกันถ้าเราปล่อยปละละเลยเราปล่อยไม่สนใจเด็กอาจจะเป็นอาชญากรหรืออาจจะเป็นผู้ร้ายที่ใครต่อใครหรือสังคมไม่ต้องการก็ได้ถ้าเราไม่มีการเยียวยาไม่มีการดูแลเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเลยว่าคนเราควรทำความเข้าใจยอมรับว่าทุกสิ่งที่เกิดมานั้นย่อมมีการจากลาและจากไปจำในสิ่งที่ควรจำลืมในสิ่งที่ควรลืมบอกเด็กเลยอะไรที่เป็นสิ่งดีจำอะไรไม่ดีลืมทำในสิ่งที่ควรทำเลิกในสิ่งที่ควรเลิกมิฉะนั้นจะเป็นจมอยู่ในความทุกข์ตลอดเวลาหรือพูดง่ายๆว่าจะตกนรกตลอดเวลาก่อนจะนอนหลับไปในคืนนี้ขอให้มีดวงจิตอันผ่องใสแล้วตั้งจิตปรารถนาดีส่งออกไปสู่ดวงใจสรรพสัตว์ทั่วกันขอให้มีแต่ความสุขทุกอย่างใกล้จิตสดใสทั่วหน้าพาสุขสันต์ส่งจิตไปอย่าเบียดเบียนกันและกันทุกคืนวันพบแต่สุขพ้นทุกเทินผมบอกเด็กก่อนนอนคืนนี้กราบผมให้กราบ3แรกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีก2หลังคือ1พ่อแม่อีก1ก็คือครูบาอาจารย์กราบ5ครั้งทุกครั้งเวลากราบ5ครั้งให้นึกถึงสิ่งที่ดีๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนเรามาดีนั่นคือทางศาสนาแต่ทางด้านจิตใจทางด้านครอบครัวพ่อแม่ก็เป็นพรหมของเราดูแลเราอย่างดีกราบพ่อแม่ทุกเช้าทุกเย็นกราบได้ทุกวันและจะมีแต่ความเจริญคนใดก็ตามถ้ามีความกตัญญูต่อพ่อแม่มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่ขณะนี้สังคมไทยเริ่มขาดผมบอกได้เลยนะครับผมเป็นครูผมรู้ปัจจุบันนี้เด็กมองครูเป็นผู้รับจ้างสอนวิชาเพราะเด็กว่าไม่สนใจเรียนในชั่วโมงไม่สนใจออกไปข้างนอกมีครูสอนพิเศษฟิสิกส์มีเคมีมีชีวะมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษมีทุกวิชาเลยไปเรียนไปเรียนพิเศษเรียนไปเยอะๆเรียนไปมากมายถามว่าประเทศไทยเนี่ยยัดเยียดให้เด็กเรียนมากเกินไปหรือไม่ในเรื่องวิชาการแต่วิชาธรรมวิชาโลกนี้สอนเด็กมากหรือเปล่าถ้าวันนี้เราทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วจะไปแคร์ทำไมกับอดีตผมบอกเลยเด็กเวลาเข้ามาในสถานที่วันนี้ลูกทำดีที่ผ่านมาความผิดไปแคร์อะไรกับความผิดที่ผ่านมาลืมมันเสียบ้างอย่าไปเครียดแค้นอย่าเป็นคนที่มีอคติอย่าเป็นคนที่เครียดแค้นให้เป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีนะครับและถ้าจะกลัวอนาคตกลัวทำไมยังไม่มาถึงถ้าเปลี่ยนความอยากได้มาเป็นอยากให้อยากได้เปลี่ยนเป็นอยากให้ให้อะไรให้ในสิ่งที่ดีกับสังคมให้ความดีให้ความนอบน้อมให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ให้มากกว่าเป็นการเป็นผู้รับเราจะรู้ว่ามันง่ายและมีความสุขสุดท้ายมองดูนาฬิกาแล้วจะหมดเวลาแล้วล้มแล้วลุกใจอย่าท้อควรต่อสู้ให้มันรู้ว่าจะแพ้สักแค่ไหนแม้ลุกแล้วเดินไม่ได้ก็ต้องคลานไปต้องมีวันถึงจุดหมายได้แน่นอนครับฝากทิ้งท้ายคิดก่อนทำอย่าทำก่อนคิดช่วงหน้าสัปดาห์หน้ามาคุยกันใหม่ครับวันนี้กราบขอบคุณผู้อำนวยการวาสนามิโดไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังที่อนุเคราะห์เวลาให้ผมนะครับมาจัดรายการร่วมด้วยช่วยน้องเพื่อต้องการให้เด็กเยาวชนหรือผู้ปกครองได้ฟังรายการนี้ผมตามประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยมาคุยแล้วกราบขอบคุณช่างเทคนิคนะครับคุณสัมพันธ์ชูแก้วร่วงที่ควบคุมเสียงให้ผมพบกันใหม่นะครับกับรายการร่วมด้วยช่วยน้องหลังจากรายการร่วมด้วยช่วยน้องจบแล้วเข้าไปดู YouTube ได้ครับท่านผู้ฟังเข้าไปที่ YouTube พิมพ์เลยว่าร่วมด้วยช่วยน้องก็จะเห็นรายการของเรานะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ